การแพร่ระบาดของสัตว์น้ำต่างถิ่นเอเลียนสปีชีปลาหมอคางดำเป็นความทุกข์ร้อนของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะนักข่าวพลเมืองสภาเกษตรกรติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดและตอนนี้พบการแพร่ระบาดไปไกลในหลากหลายพื้นที่รวมทั้งในแหล่งน้ำธรรมชาติของจังหวัดจันทบุรีด้วยติดตามความคืบหน้ากับนักข่าวพลเมืองสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีค่ะปลาหมอคางดำปลาเอเลี่ยนสร้างความเสียหายไม่น้อยให้แก่สัตว์น้ำในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีถือเป็นภัยคุกคามระบบนิเวศที่จังหวัดจันทบุรีกำลังประสบปัญหาอยู่ประมาณปีนี้ระบาดมากมากถึงเกือบจะ 100% แล้วครับรอบบ่อรอบทิศทางที่เห็นอยู่คือจะปลาคางดำล้วนๆเลยก็จะไม่ใช้น้ำระบบคลองล้วนๆเลยและทุกครั้งที่จะใช้น้ำก็จะต้องมีผ้ากองซึ่งกองถึงไข่แต่ก็ยังมีโอกาสเล่นรอดมาได้ถ้าไม่มีการจัดการที่ดีมีปัญหาแน่นอนครับจันทบุรีเองมีพื้นที่ทางการเกษตรด้านประมงชายฝั่งและที่สำคัญนะครับเป็นแหล่งอนุบาลปูม้าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเข้าสู่ประเทศไม่น้อยหากปลาหมอคางดำหรือปลาเอเลี่ยนสปีชีส์ตัวนี้นะครับเข้ามาแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีแล้วจะส่งผลกระทบอย่างไรกับชาวประมงจังหวัดจันทบุรีครับไม่รู้ว่ามันจะมาถึงจังหวัดเราเร็วพบล่าสุดเนี่ยต่อจากจังหวัดระยองก็ปากน้ำพังลาดปากน้ำกระแจชุมชนเขาสำเภาฟ่ำในบริเวณริมคลองแล้วก็ปากน้ำเก็บหนูเริ่มพบแล้วแล้วก็ที่ไปถึงไกลที่สุดตอนนี้ก็คือแม่น้ำจันทบุรีส่วนที่น่ากลัวที่สุดก็คืออำเภอขุงเพราะว่าอำเภอขุงเนี่ยจะเป็นประมงพื้นบ้านซะประมาณ 90% แล้วก็เป็นประมงที่หาประกอบอาชีพที่ทำประมงในเขตในคลองที่น่าเป็นห่วงก็คือมีข่าวว่าในทะเลสาบทุ่งนาเชยมันมีเข้าไประบาดแต่ว่ายังไม่ได้ไปตรวจสอบกันนะครับเพราะถ้ามันเกิดไปขยายพันธุ์ที่ทะเลสาบทุ่งนาเชยเนี่ยถ้าเกิดวิกฤตน้ำท่วมขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเหมือนระเบิดเวลาเลยมันก็จะกระจายไปตามลำคลองในรอบอำเภอเมืองก็จะทีนี้ก็จะระบาดหนักเป็นปัญหาผมบอกปัญหาครั้งนี้มันน่าจะหนักคิดว่าไม่กี่ปีเนี่ยถึงกัมพูชาแน่นอนผมคิดว่ามันเป็นปัญหาระดับชาติผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาเรื่องปลาหมอสีคางดำส่วนในเรื่องของแนวทางเนี่ยไอ้ส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการจับละถูกต้องแล้วก็คือช่วยลดปริมาณเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสว่าเราจะเอาปลาหมอสีคางดำเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรอีกแนวทางหนึ่งกรมประมงมีกฎหมายห้ามในเรื่องนี้อยู่แล้วว่าห้ามครอบครองห้ามปล่อยลงสู่แหล่งน้ำนะครับซึ่งถ้าผู้ฝ่าฝืนเนี่ยก็จะโดนจำคุก1 ปีหรือปรับ1 ล้านบาทนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับพยายามใช้กฎหมายให้เข้มงวดขึ้นนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการลดปริมาณที่ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเราต้องพยายามในเรื่องนี้ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันก็เรียกว่าบูรณาการร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหานี้ครับผมมีหลายเวทีครับที่พี่น้องชาวประมงพี่น้องเกษตรกรได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นสะท้อนปัญหาที่มีผลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในขณะนี้นะครับเรามาร่วมกันเฝ้าระวังเกาะติดสถานการณ์และรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของสัตว์ต่างถิ่นชนิดนี้ปลาหมอคางดำครับนักข่าวพลเมืองสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีรายงาน